ม็อบราษฎรแกงเทโพแกงเขียวหวานหม้อใหญ่หน้าราบ1แล้วไปจัดเต็มที่หน้ากรมทหารราบที่11นายอานนท์นำพาจัดเต็มๆเน้นข้อมูลพุ่งเป้าปฏิรูปสถาบันงานนี้ต้องบอกว่าทั้งแกงเทโพแกงเขียวหวานกินกันอิ่มหนำสำราญทั้งทหารและตำรวจหน้ากรมทหารราบที่1รักษาพระองค์วันนี้พลเรือเอกเป็ดกาบกาบนำคณะนำทีมม็อบราษฎรนัดรวมพลเวลาบ่าย 3 โมงสถานีรถไฟฟ้าวัดพระศรีมหาธาตุแล้วเคลื่อนขบวนไปจัดเต็มที่หน้ากรมทหารราบที่11รักษาพระองค์วันนี้เพิ่งเคยเจอเพิ่งเคยเห็นตำรวจออกมาปกป้องทหารโฮโฮโฮเหลือเชื่อจริงๆประเทศไทยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการเคลื่อนขบวนที่นำทีมโดยพณะท่านพลเรือเอกเป็ดกาบกาบและคณะยิ่งใหญ่ขนาดไหนต้องบอกว่ามากันแบบจัดเต็มๆงานนี้แบบไม่ออมมือกันทีเดียวงานนี้ประชาชนจัดเต็มหลังจากที่หลายคนจับตามองว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์ต่อจากที่มีการนัดหมายที่หน้าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แล้วก็แกงเทโพหม้อใหญ่เปลี่ยนไปจัดที่หน้าสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย วันนี้ประกาศจัดที่กรมทหารราบที่1ราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยขึ้นตรงต่อกษัตริย์วัดชิราลงกรณ์แต่แล้วก็ต้องแกงเพโพบวกแกงเขียวหวานหลังจากกรมทหารราบที่1รักษาพระองค์ซึ่งเป็นที่ตั้งของบิ๊กตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาและมูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณม็อบราษฎรหลังจากจัดแจงจัดแกงเรียบร้อยก็นัดหมายว่า 15:00 นเราไปพบกันที่สถานีรถไฟฟ้าวัดพระศรีมหาธาตุในคลิปนี้เราจะดูเรื่องราวที่สื่อหลักรายงานหลังจากนั้นจะไปดูว่าปาใสที่ดูดเดือดเผ็ดร้อนของทนายน้อยๆจากภาคอีสานอานนท์นำพาได้เกิดอะไรขึ้นได้จัดหนักจัดเต็มแบบไหนอย่างไรเราไปดูกันที่ข่าวสดออนไลน์ข่าวสดออนไลน์ได้โพสต์ว่าม็อบราษฎรเคลื่อนการชุมนุมแล้วมุ่งหน้าราบ11จัดทัพเป็ดเหลืองนำขบวนวงเล็บพณะท่านเจ้าคุณเกียรติกายพลเรือเอกเป็ดกาบกาบนำทีมม็อบราษฎรเคลื่อนการชุมนุมแล้วจากใต้สถานีรถไฟฟ้าวัดพระศรีหลังเคารพธงชาติชู3นิ้วมุ่งหน้าสู่ราบ11จัดทัพเป็ดเหลืองนำขบวนจากกรณีที่เพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมประกาศนัดชุมนุมในวันที่29พฤศจิกายนเวลา 15:00 นที่หน้าบริเวณกรมทหารราบที่1ถนนวิภาวดีรังสิตต่อมาประกาศย้ายการชุมนุมมายังกรมทหารราบที่11ย่านบางเขนแทนเมื่อเวลา 13:30 นผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณหน้ากรมทหารราบที่11พบมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.บางเขนมาดูแลความเรียบร้อยแม้จะยังไม่มีกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมาเจ้าหน้าที่นำต้นไม้มาตั้งหน้าป้ายกรมพร้อมวางมาตรการดูแลความเรียบร้อยต่อมาเวลา 13:20 กำลังตำรวจทหารนำรั้วลวดหนามหีบเพลงมาวางล้อมทางเข้า
บริเวณถนนผลโยธินจากนั้นนำซากรถเมย์มาจอดขวางปิดทางเข้าออกอีกชั้นเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะเดินทางมาโดยมีกำลังทหารอากาศยืนบนรถบรรทุก6ล้อเต็มคันเพื่อดูแลความเรียบร้อยจากนั้นเวลา 13:40 นเจ้าหน้าที่เคลื่อนรถฉีดน้ำแรงดันสูง2คันมาจอดติดเครื่องอยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าวัดพระศรีท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดโดยผู้ชุมนุมได้เริ่มตั้งขบวนใต้สถานีรถไฟฟ้าเวลา 15:00 นเมื่อเวลา 14:30 นที่สถานีรถไฟฟ้าสถานีกรมทหารราบที่11มีรถบรรทุกกว่า10คันทยอยขับมาจอดเรียงรายฝั่งกรมทหารราบที่11ทำให้การม็อบราษฎรเข้าไปสอบถามว่ามาทำไมพบว่ามีคนโทรให้มาขนของแต่ไม่ทราบว่าของอะไรกราดเกรงว่าไม่ปลอดภัยในความผิดปกติจึงขออนุญาตกั้นรถทั้งหมดไว้ก่อนซึ่งคนขับให้ความร่วมมือไม่เคลื่อนย้ายรถจากนั้นได้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ชุมนุมต่อมาเวลา 17:30 นแกนนำกลุ่มราษฎรได้หันหน้าไปทางวัดพระศรีมหาธาตุโดยเพนกวินเป็นตัวแทนจุดธูปกราบไหว้อัฐิของแกนนำคณะราษฎรเช่นพญาพหลพลพยุหเสนานายปีดีพนมพยงและภรรยาเป็นต้นโดยแกนนำประชาชนได้กล่าวขอพรจากดวงวิญญาณนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อเป็นสิริมงคลในการต่อสู้และเอาชนะเผด็จการจากนั้นเพนกวินกล่าวว่าขอให้ดวงวิญญาณทุกดวงของจอมพลป.พิบูลสงครามนายปีดีพนมยงค์และทหารที่ถูกสังหารบนทุ่งบางเขนคนเดือนตุลาและพฤษภาคมมาที่นี่เพื่อเป็นสิริมงคลโดยขอให้ช่วยคุ้มครองพวกเราให้ทำการให้สำเร็จจากนั้นเวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติชู3นิ้วผู้ชุมนุมได้เริ่มเคลื่อนขบวนจากสถานีรถไฟฟ้าวัดพระศรีมุ่งหน้าสู่กรมฐานราบที่11โดยมีการผู้ชุมนุมได้ตั้งแถวนำหน้าและมีตุ๊กตาเป็ดยางเป็ดเหลืองวงเล็บพนะท่านพลเรือเอกก้าบก้าบซึ่งเป็นสัญลักษณ์การชุมนุมเป็นทับหน้าในการเคลื่อนย้ายการชุมนุมด้วยนั่นคือรายงานข่าวของข่าวสดออนไลน์ทางด้านไทยรัฐออนไลน์ได้รายงานข่าวว่าทนายอานนท์ปาใสหน้าราบ11มุ่งประเด็นปฏิรูปสถาบันรั่นมีชุมนุมอีกแน่เมื่อวันที่29/2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทนายอานนท์ขึ้นรถติดเครื่องขยายเสียงปราศัยหน้าราบ11มุ่งประเด็นการปฏิรูปสถาบันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยขอให้ติดตามมีประกาศการชุมนุมอีกแน่นอนเมื่อเวลา 19:24 วันที่29/2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหน้ากรมฐานราบที่11มหาดเล็กราชบัณฑิตรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการสับเปลี่ยนกำลังหลังจากนั้นทนายอานนท์นำพาได้ขึ้นปราศัยบนรถติดเครื่องเสียงโดยกล่าวถึงประเด็นปฏิรูปสถาบันรวมถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประชาชนไม่ได้ต่อสู้ด้วยอาวุธขณะที่มวลชนที่มาร่วมชุมนุมปักหลักนั่งฟังการปราศัยทั้งสองฝั่งของฟากถนนก่อนจะกล่าวทิ้งท้ายว่าวันพรุ่งนี้และมะรืนให้รอฟังประกาศจากหน้าเพจหลักว่าจะชุมนุมที่ไหนต่อไปรับรองมีทีเด็ดแน่นอนเราไปฟังกันนะครับเพราะเนื้อหาทั้งไทยรัฐและข่าวสดไม่กล้านำเสนอรับรองว่าเผ็ดร้อนดุเดือดสะใจไปฟังกันครับ
ุดที่เราได้พูดได้คุยกับประมุขของประเทศแล้วเรามาพูดมาคุยกับคนที่เป็นต้นตอและเป็นทางออกของประเทศแล้วปรบมือให้ด้วยเลยครับนี่คือการมาพูดกันอย่างตรงไปตรงมาหลายคนถามว่าไอ้คำว่าประมุขที่เราพูดถึงประมุขของชาติเนี่ยมันคืออะไรขออนุญาตอธิบายสั้นๆให้พี่น้องได้ฟังประมุขของรัฐในโลกนี้มันแบ่งออกใหญ่ๆ2อย่างคือ1ประมุขที่มาจากการยินยอมพร้อมใจของคนทั้งประเทศที่มาจากการเลือกตั้งอันนั้นเขาเรียกว่าประธานาธิบดีอันนั้นเป็นประมุขของรัฐประมุขแบบนั้น4ปี5ปีเข้ามาถ้ามันเลวทั้งชั่วไม่ออกได้ไม่เลือกก็ได้อันนี้คือผู้ประเทศแรกประมุขของรัฐประเภทที่2คือประมุขที่ไม่สามารถเลือกได้มันก็เป็นใหญ่ๆเอาไปอีก2อย่างคือ1เป็นกษัตริย์ในระบอบสมบูรณ์สิทธิ์อันนั้นด่าไม่ได้เถียงไม่ได้ด่าเถียงถูกจับไปตัดคอเข้าคุกกษัตริย์แบบนั้นคือระบอบสมบูรณ์สิทธิราชซึ่งประเทศไทยเราปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองมาแล้วต่อไปนี้นี้ประเทศหนึ่งคือกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยที่อนุญาตให้มีกษัตริย์ไม่ใช่ระบอบกษัตริย์ที่อนุญาตให้มีประชาธิปไตยไม่ใช่และกษัตริย์ประเทศหลังนี้แหละถ้าใครมาดำรงตำแหน่งท่านต้องมีมากกว่าคนธรรมดาไม่ถึงต้องมีศีลธรรมมีต้นคิดน่าจะทำมีความโปร่งใสมีสิ่งที่เรียกว่าเราสามารถตรวจสอบท่านจะได้นั่นคืออย่างนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้เสียงอะไรเดี๋ยวรถนู้นเนี่ยเขามีรถต้องใส่ทั้งนู้นกับการเปลี่ยนแปลงทำไมไม่ขยับไปไกลๆอ่ะเสียงมันต้องการปฏิรูปร่างระบอบสัตว์ของเราตอนนี้กำลังขยายพลังจะเอาหน้าออกไปเรื่อยๆนั่นคือเหตุผลที่พวกเรามาที่นี่วันนี้คำถามว่าแล้วกระมุขของรัฐในประเทศไทยเนี่ยมันเคยมีฉันทามติร่วมกันก่อนหน้านี้หรือไม่ความจริงก็คือประเทศไทยเมื่อปี2475เราเคยทำฉันทามตินี้แล้วส่งอะไรมานักหนาคณะราษฎรเขียนจดหมายเป็นแถลงการคณะราษฎรส่งถึงราชการที่7บอกว่าท่านจะเอายังไงราชการที่7จะยอมอยู่ใต้รัฐธรรมนูญไหมหากไม่ยอมคณะราษฎรจะเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เป็นระบอบสาธารณรัฐนั่นคือ2475ด้วยความเคารพในวันนั้นในหลวงรัชกาลที่7บางบางเห็นอยากให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยช่องไหนวะแต่ก็อยากให้คงสถาบันกษัตริย์ไว้ท่านจึงตอบรับคณะราษฎรมาเป็นกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญแล้วถามว่ารัชกาลที่7เคยทำผิดไหมคำตอบก็คือเคยรัชกาลที่7เคยยักยอกทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไปเป็นของตัวเองแล้วถูกฟ้องที่ศาลมาแล้วและศาลพิพากษาให้รัชกาลที่7ต้องคืนทรัพย์สินนั้นถ้าพิพากษาที่ดำเนินการไม่ตรวจสอบได้มันเกิดขึ้นในสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามนั่นคือเหตุผลทำไมท่านนั้นมาเกลียดจอมพลป.
เปลี่ยนแปลงแผ่นดินจากรัชกาลที่9มารัชกาลที่10เรื่องมันเริ่มแดงขึ้นและมันชัดเจนขึ้นว่ากษัตริย์รัชกาลที่10เริ่มขยายพระราชอำนาจอีกครั้งหนึ่งท่านอาจจะได้เห็นว่าการขยายพระราชอำนาจครั้งนี้มันสบายเพราะคณะราษฎร2 4 7 5ตายหาตายหงไปหมดแล้วขอโทษคณะราษฎรเกิดขึ้นไปแล้วตอนนี้ที่นี่
ากปรับปรุงแก้ไขผมอยากเห็นอย่างนั้นช่วยเชียร์หน่อยแล้วไอ้พวกนักรับใช้ที่อยู่ข้างๆเนี่ยไม่ต้องออกตัวแทนนายไม่ต้องมากัดพวกเราไม่ต้องมาลังแกพวกเรามันทำให้พวกเราสงสัยไม่ได้ว่าที่ท่านมากัดพวกเรานายท่านสั่งหรือเปล่า
นี่คือความเขาจะมาสั่งอะไรตอนผมเห็นด้วยกับคำพูดของในหลวงอยู่ประโยคเดียวที่ท่านกระซิบกับนักการเมืองอดีตนักการเมืองว่าให้เอาความจริงออกมาพูดผมจะขอทำตามท่านน้ำไหมคะน้ำไหมคะ
ไม่รู้หลังเมื่อวันก่อนเนี่ยมันน้ำเป็นขั้นตอนไปเนี่ยส่งให้ไอโฟนเนี่ยเขาขายแม่ค้าที่มาขายมายืนถ่ายรูปอะไรเขารู้ว่าเราจะไปชุมนุมตอนไหนรู้ก่อนเพนกวินคิดดูรู้ก่อนเขาจะพบเป็นการให้เกียรติป้าเติมไปทรงพระเจริญให้ป้ากันหน่อยขอบคุณมากที่มาช่วยขาขายช่วยอุดหนุนให้แล้วแล้วทรัพย์สินที่เป็นของที่ระลึกก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าในช็อปปี้ในสื่อออนไลน์ต่างๆตอนนี้ลองสั่งดูไอ้ผมก็นึกว่าเป็นแค่นัดจุดดูใคร11ทับ11 12ทับ12เนี่ยเลือกใส่ตะกร้าไว้แล้วไปอุดหนุนสินค้าที่เป็นของฝ่ายประชาธิปไตยพี่น้องพูดเรื่องการเปิดแผลที่หนึ่งเร็วๆนี้ในบรรดาข้อเสนอของธรรมศาสตร์10ข้อเราจะเปิดแผลเรื่อยๆเปิดแผลเรื่อยๆให้เห็นของบาดแผลของชนชั้นนำไทยวันพรุ่งนี้วันมะรืนรอฟังข่าวจากเพจหลักเพจน้ำอีกครั้งสถานที่ที่เราจะไปรับรองแซ่บแน่รับรองแซ่บและข้อมูลข้อมูลที่จะปราศรัยข้อมูลที่จะพูดพี่น้องเอาแบบเน้นๆเอาแบบบางคนสะดุ้งเอาแบบบางคนคิ้วกระดกสะดุ้งอ่ะโอเคขอบคุณพี่น้องที่มากันมากหน้าหลายตาขอบคุณทุกท่านที่ยังยืนอยู่เคียงข้างกันนัดต่อไปถ้านัดอีกมาไหมมามาท่านมาขอสาธุเป็นพยานร่วมกันเลยครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมนะครับยุทธวิธีของเราค่อยๆเปิดทีละแผลทีละแผลเน้นๆขยี้ข้อสดแล้วพวกเราจะชนะร่วมกันขอบคุณครับนั่นคือเนื้อหาสาระที่ทนายอานนท์ได้รวบรวมเรียบเรียงได้พูดคุยกับมวลชนเกือบครึ่งชั่วโมงเต็มและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของแกงหม้อใหญ่หน้าราบ1แล้วไปจัดเต็มที่หน้ากรมฐานราบที่11ทนายอานนท์นำพาจัดเต็มๆเน้นข้อมูลพุ่งเป้าปฏิรูปสถาบันต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห้วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่และอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35 บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ